بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักนะที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะวันพุธนะครับพี่น้องในทุกๆคืนนะไอ้ทุกๆคืนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับทุกๆวันพุธเนี่ยนะครับสองทุ่มครึ่งนะจะเป็นรายการทำไมฉันจึงกลับตัวนะครับพี่น้องทำไมฉันจึงกลับตัวนะเปิดเรื่องราวเปิดสายสดให้พี่น้องได้โทรมาพูดคุยนะครับเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนในรายการนะครับอินชาอัลเลาะห์นะนี่คือคอนเซ็ปต์รายการเรายังไงก็ขอชุกก็ต่อรอก่อนนะครับตอนนี้เรามาล่วงเวลาสักเล็กน้อยนะก่อนที่ประมาณ5นาทีนะเราจะเริ่มนะครับนะเสียงเบาเนี่ยท่านต้องเร่งเสียงโทรศัพท์ท่านเองแล้วแหละครับเพราะผมเนี่ยสุดแล้วนะฮะสุดแล้วนะครับต้องเร่งเสียงโทรศัพท์พี่น้องเองนะหรือไม่ก็เอาสมอลท็อกเสียบหูฟังเลยนะครับคราวนี้ดังกระหน่ำเลยนะฮะนะครับนะลองดูนะครับเพราะผมเนี่ยสุดแล้วนะสุดใหม่แล้วนะครับสุดใหม่แล้วนะฮะโอเคนะครับอย่าสักมาแล้วนะคำคืนนี้นะก็พี่น้องใครที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้เราฟังนะครับก็อย่าพลาดนะคืนนี้โทรมาเล่าให้เราฟังได้นะครับไม่คือหลักๆจริงๆเนี่ยนะเราจะเปิดเป็นรายการสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนะแต่ละชีวิตนะครับแต่ละชีวิตแต่ละคนที่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับกลับมาละหมาดกลับมาอยู่ในทางของอัลเลาะห์ได้ยังไงชีวิตก่อนเราเคยผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยการที่คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับว่าเรากลับมาได้ยังไงหรือแม้แต่ใครมีปัญหาหนักอกหนักใจนะพี่น้องอยากจะระบายไม่รู้ระบายที่ไหนโทรมาได้นะครับโทรมาได้นะฮะนะครับอินชาอัลเลาะห์นะโอเคนะครับใครว่าเสียงเบาลองรบกวนเปิดเสียงโทรศัพท์ท่านให้ดังขึ้นนะครับแล้วก็มันจะได้ยินนะครับได้ยินฮะโอ้ผมว่าดังแล้วนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับนะฮะก็เดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงครับโอเคนะครับนะคำถามอะไรทั้งหมดนะครับขออนุญาตท้ายรายการนะแต่วันนี้เนี่ยรายการเราไม่ได้เป็นรายการคำถามนะครับเป็นรายการสนทนาพูดคุยนะพบปะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนให้เราได้ฟังแล้วก็ได้ร่วมกันขอดุอาและช่วยเหลือพี่น้องกันไปนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับผมจะเปิดสายสดให้นะตอนนี้ก็ขออนุญาตทักทายพางๆก่อนนะครับนะขออนุญาตทักทายเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้2 9 10 14โอเคนะผมขออนุญาตปักหมุดเบอร์โทรไว้ให้นะครับเดี๋ยวสักพักนะฮะ6 2 9 7 5 4 0 8 6 2โอเคนะฮะรายการนะครับ086 2 9 7 5 4 4 5นะครับนะโอเคนะตอนนี้อินชาอัลเลาะห์อีกประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้จากที่วันนี้ข่าวคราวนะพี่น้องสังคมนะครับวันนี้เราดูข่าวนะข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวที่น่าติดตามอย่างนึงเลยนะครับพี่น้องที่มีคนนะครับในสังคมตอนนี้ถึงขนาดเสียชีวิตนะครับคดีอุกอาจมากนะผมดูเองเนี่ยยังทุเรศเลยนะครับพี่น้องยังดูแล้วอนาถสงสารมากๆนะครับความเลวระยำในสังคมที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับขอให้จัดการคนชั่วให้หมดนะครับขอให้จัดการคนชั่วเราจัดการคนชั่วอาจจะไม่หมดหรอกครับในสังคมแต่อย่างน้อยให้พวกระยำนี่ลดลงไปบ้างนะครับนะให้พวกระยำพวกนี้เลวร้ายเนี่ยให้มันหมดไปจากแผ่นดินบ้างนะครับที่เลวร้ายนะทำการเขาเรียกว่าสังหารอย่างโหดเหี้ยมที่สุดนะครับในจุดหนึ่งที่เราทราบนะฮะในเรื่องราวที่เราดูตามข่าวนี่ก็เกริ่นก่อนนะพี่น้องว่าสังคมตอนนี้เลวร้ายมากนะครับถ้าเราไม่มีอิสลามเป็นทางนำเนี่ยผมว่าพินาศแน่นอนนะครับขอบคุณอัลเลาะห์นะครับนะที่เราได้มีอิสลามเป็นทางนำของชีวิตนะครับเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เปิดสายกันนะครับใครจะเป็นสายแรกอีกสักครู่นะฮะขออนุญาตดื่มน้ำรายการนี้ดื่มน้ำได้นะครับไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่เป็นการบรรยายอะไรที่จริงที่เขาเรียกว่าตะแบงและตะวัดยุกันขนาดนั้นนะครับมันทำได้เลยแล้วนะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พี่น้องโทรกันเข้ามานะครับโทรเข้ามาแต่ละสายแต่ละเรื่องราวที่เล่าให้เราฟังนะครับเราดูนะบางครั้งสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้นะครับก็คือ1มุอัลลัฟขาดคนดูแลนะพี่น้องที่เขารับอิสลามใหม่ปรากฏว่าไม่มีใครดูแลไม่มีใครที่จะคอยส่งเสริมนะครับและสั่งสอนในเรื่องของศาสนานี่ก็เป็นอีกปัญหานึงอีกปัญหาที่ใหญ่ไม่แพ้กันพี่น้องนั่นก็คือปัญหาสามีนะครับไม่รับผิดชอบภรรยาและปัญหาอีกหนึ่งนะที่รุนแรงในสังคมก็คือภรรยาไม่รับผิดชอบสามีเหมือนกันนะในเรื่องของภรรยา
นะครับสังคมปัจจุบันอย่างที่พี่น้องดูนะฮะนอกใจสามีบ้างอะไรต่างๆเรื่องราวหลายเรื่องนะที่พี่น้องโทรกันเข้ามาแล้วก็มาเล่าให้เราฟังกันเอาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับที่จะให้ผมเปิดสายในรายการนะฮะผมจะได้เปิดนะครับเพื่อจะรับใครจะเป็นสายแรกที่จะโทรมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราฟังนะจำนะครับพี่น้องรายการนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตการกลับตัวของท่านแต่ถ้าพี่น้องมีปัญหาอะไรที่มันหนักในใจนะฮะอยากจะระบายไปแล้วไม่มีที่พูดที่นี่นะเป็นสถานที่ที่ขอเป็นทางผ่านให้พี่น้องได้พูดได้พูดระบายในสิ่งที่มีในใจท่านออกมาอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะช่วยอะไรไม่ได้แต่เราจะช่วยกันขอดุอาให้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะเอาเลยนะครับผมขออนุญาตนะฮะจะเปิดสายสดสายแรกในรายการนะครับใครพร้อมที่จะโทรมาเล่าเรื่องราวค่ำคืนนี้นะครับในสายแรกใครจะเป็นคนเปิดก่อนนะคนเปิดคือคนสุดยอดคนหนึ่งคือคนเปิดเพราะส่วนใหญ่จะไม่กล้าเปิดพี่น้องรอว่ามึงก่อนกูก่อนมึงก่อนกูก่อนฉะนั้นเอาแล้วนะฮะใครพร้อมจะโทรมาพูดคุยกับเราในรายการสายแรกนะครับสายแรกนะฮะเชิญได้เลยตอนนี้เปิดสายนะครับกับสายสดในรายการนะครับพี่น้องเบอร์โทรผมปักหมุดเอาไว้ข้างล่างนะ0862975445นะฮะหวังว่าเบอร์ผมพิมพ์ไม่ผิดนะครับไม่งั้นโทรติดคนอื่นยุ่งเลยนะนะครับใครพร้อมอยากจะโทรมาเล่าเรื่องราวชีวิตหรืออยากจะพูดจะระบายเรื่องอะไรนะฮะเชิญนะครับตอนนี้ผมเปิดโอกาสนะสายแรกโทรเข้ามาได้เลยนะครับในรายการนะใครพร้อมจะเป็นสายแรกนะครับบิสมิลลาห์นะ086นะฮะ2975445นะครับหวังว่าเรื่องราวของท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์และเป็นสาเหตุให้พี่น้องหลายๆคนได้คิดแล้วก็เป็นบทเรียนหากมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับได้สาเหตุจากเรื่องราวชีวิตของท่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้พี่น้องนี่คือผลบุญซอดากะฮ์จาริยะห์อย่างหนึ่งนะครับที่จะนำพาสู่อาคิเราะห์นะครับขออนุญาตตอบสลามพี่น้องก่อนนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สายแรกมานะขออนุญาตรับสายนะครับสลามอะลัยกุมฮัลโหลครับสลามอะลัยกุมผมรู้ว่าผมชื่อต้องภาคภูมิครับเดี๋ยวขอโทษนะครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดครับโอเคจากไหนนะครับผมอยู่ราชบุรีครับราชบุรีเป็นมุสลิมไหมครับไม่ได้เป็นครับแต่ผมก็แบบว่าสนใจแล้วก็เชื่อในความดีครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่ต้องใช่ไหมครับขอศาสนาครับผมโอเคพี่ต้องอยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังในค่ำคืนนี้ไหมฮะอยากจะพูดคุยอะไรไหมครับพูดครับผมเคยมีเพื่อนตอนสมัยเป็นตอนประถมอะครับครับมีเพื่อนเป็นอิสลามครับเพื่อนผมชื่อสลิงคานงามดีครับชื่ออะไรนะครับสลิงคานงามดีสลิงคานงามดีครับโอเคเป็นมุสลิมนะฮะเป็นมุสลิมครับโอเคครับแล้วยังไงต่อฮะคือว่าผมเป็นคนจนนะครับแล้วคราวเนี้ยตอนไปโรงเรียนอะผมก็จะเล่นกับเขาครับพอตอนเที่ยงพักกินนะพักทานอาหารนะครับครับเขาจะห่อข้าวมาเขาจะมีเนื้อย่างเนื้อทอดจะทอดครับโอเคเนื้อทอดแล้วก็ข้าวหอมมะลิจะแล้วผมมากินข้าวทานลูกครับอืออย่างที่แบบว่าทานลูกตอนนี้เพื่อนก็แบ่งเนื้อเรากินแล้วก็อร่อยแต่ด้วยความที่อีกวันนึงด้วยความที่อร่อยแล้วเรารู้เท่าไปถึงการครับเราก็เพราะอิสลามเนี่ยเขาจะไม่ทานหมูเลยครับใช่ไหมครับใช่ครับหมูจะอะไรเกี่ยวกับหมูไม่ได้เขาที่ผมก็อยากจะกินข้าวอยากจะแบบขอมันก็แบบมีมาน้อยผมก็ทำเหมือนเอาหมูใส่เพื่อนนะครับอือฮึคราวนี้เพื่อนก็มันบอกว่าไม่กินไม่ได้บอกว่าเราก็ไม่คือทำที่แบบว่าเราแบบทำสนุกอะครับครับครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรคราวนี้เพื่อนไม่ได้กินข้าวครับผมก็มันก็หิวจะซื้ออะไรกินไม่ได้เลยคราวนี้ผมมีตังค์แค่10บาทครับในโรงเรียนครับผมก็ซื้อไอติมให้เพื่อนกินครับอือฮึเราก็ขอโทษว่าจะไม่ทำอีกแต่นั้นก็เป็นเพื่อนกันนะอือแล้วก็ผมก็ถามถึงศาสนาอิสลามเนาะเพื่อนก็บอกว่ามันเคร่งนะครับละหมาดต้องแบบว่าผมชอบตรงที่แบบว่าตรงเนี้ยคือว่าเป็นแบบว่าปลูกฝังให้คนเราแบบว่ามีความแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนผมขอพูดว่าระเบียบครับเป็นกฎเป็นระเบียบครับครับเคร่งครัดจริงๆครับเพราะทุกวันเนี้ยอย่างอื่นเนี่ยผมมองว่ามันแต่ยุคแต่สมัยเนี่ยถ้าผมดูทุกศาสนานะครับท่านรู้สอนให้เป็นคนดีหมดแล้วครับแต่ที่เด่นๆเนี่ยผมก็มองถึงอิสลามแล้วก็คิดศาสนาคิดครับเพราะผมเคยเรียนโรงเรียนศาสนาคิดจะมีแบบพุทธคิด
แล้วก็อิสลามรวมกันหมดเลยครับแล้วครูที่พอสอนผมก็เป็นอิสลามอย่างไรครับครับแล้วก็ชื่อจำไม่ได้ละโอเคแต่ตอนนี้เขาเรื่องอะไรนะครับครับผมกับครอบครัวผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับครับแม่ผมอยู่เลิกกับพ่อผมตั้งแต่อายุ3ขวบหมายถึงพ่อของต้องกับแม่ต้องตอนเลิกกันตั้งแต่3ขวบนะ3ขวบครับโอเคครับแม่ดึงแขนพ่อดึงขาทะเลาะกันแย่งผมแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้ผมก็ไปอยู่กับยายไปอยู่กับยายนะครับแล้วคราวนี้แม่ผมก็แต่งงานใหม่อยู่มาเลเซียครับครับผมก็เคยไปมาเลเซียครั้งหนึ่งคือคุณแม่ได้สามีใหม่เป็นมุสลิมอยู่มาเลถูกไหมครับเป็นจีนครับเป็นจีนครับอ๋อเป็นจีนคือว่าเลยเมืองหลวงไหมครับเป็นรัฐที่จะเป็นทางจีนครับอ๋อโอเคครับเลยเมืองหลวงกุลังเปอร์ไปครับอือฮึก็คือว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากครับถ้าผมก็เนี่ยผมก็เรียนมานะครับแต่พ่อผมตายน่าจะเป็นวันที่11ถึง12กันยานี่แหละตอนนั้นผมอายุแค่6ขวบเข้าค่ายลูกเสืออยู่ครับแล้วก็เรื่องราวชีวิตผมก็คือว่าไม่มีใครที่แบบว่าดันนะครับสนับสนุนหรือว่าปูทางนะครับผมเป็นคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วครับครับไม่ใช่ให้เงินเก่งอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวครับแต่คราวนี้เนี่ยผมก็อยู่เนี่ยแล้วก็มีครอบครัวคราวนี้ผมไปไหนไม่ได้เลยเพราะหนึ่งการที่จะไปการที่จะแบบว่าเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าเพอร์เฟกต์ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นหนึ่งแหละครับครับคือว่าผมไม่มีใครเลยครับก็ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมตั้งใจเรียนนะผมจะไปสอบไหนจะไปสอบอะไรเนี่ยพ่อถ้าเป็นครอบครัวนึงพ่อแม่เขาจะพาลูกเขาไปครับส่วนทุกอย่างผมก็ไม่รู้มีใครพาผมไปด้วยนะครับผมไปอาศัยอยู่กับพี่สาวของแม่ครับมีท่านสแกครับครับจังหวัดประจวบครับใช่ครับแล้วทีนี้ตั้งแต่พ่อตายผมก็เหมือนว่าไม่ตั้งใจเรียนเลยครับแต่ป.6 ครับแต่ผมก็เรียนแล้วก็ทางแม่นี่ผมว่าเหมือนว่าแม่เชื่อทางพี่น้องผมเยอะเขาไม่เชื่อมั่นในตัวผมครับผมก็ประชดแม่นะครับเรียนให้จบก็เรียนได้อยากให้เรียนได้ก็เรียนให้จบแต่การเรียนจบของผมเนี่ยเหมือนว่าจะไม่ตั้งใจเรียนแต่คราวเนี้ยผมเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายครับสรุปอะไรดีแบบว่าง่ายแล้วคราวนี้เป็นข้อดีนิดนึงครับในตอนเนี้ยครับผมเรียนจบครับตอนผมเรียนไม่จบครับผมเรียนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีฮะครับผมก็มีอิสลามเยอะครับมีแบบว่ามุสลิมเยอะครับแล้วทีนี้ก็ผมก็ใช้ชีวิตแบบว่าทำงานเรื่อยเปื่อยมันไม่ไปมันก็ว่ามันไม่ใช่มันก็อยู่แค่นี้ครับมันไม่ทำงานสิครับผมชอบแบบว่าพัฒนาตัวเองไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับความรู้ความสามารถผมก่อนตอนนี้ผมแค่อยากจะถ้าชีวิตผมนะครับอดีขออยากให้แบบว่าทางศาสนาอิสลามด้วยสนับสนุนผมหน่อยครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วผมขอได้นะครับโอเคคืออย่างนี้ต้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องราวเรามีตรงนี้ใช่ไหมครับที่เล่าให้ผมฟังใช่ไหมฮะครับผมไม่มีครอบครัวที่สนับสนุนนะครับเข้าใจเข้าใจฮะคืออย่างนี้ต้องทั้งหมดเนี่ยนะที่ผมฟังขอโทษนะต้องอายุเท่าไหร่ครับอายุถ้า34ครับโอเคผมเรียกว่าน้องได้ผมเรียกว่าน้องได้นะคืออย่างนี้นะครับต้องผมอยากจะบอกต้องนะว่าเรื่องราวที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยที่ผมฟังและพี่น้องที่ฟังอยู่ในไลฟ์ตอนนี้ด้วยนะครับต้องนะอันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้ความฉลาดแก่ต้องนะอัลเลาะห์ให้ความคิดเป็นคนที่มีความคิดอย่างหนึ่งต้องรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ไหมมันเหมือนไม่มีใครผมไม่มีผมคนอย่างผมรู้ว่าผมมาไปได้หมดแต่ผมรู้ว่าทุกวันนี้ในสังคมเนี่ยถ้าเราไม่มีเขามองแต่ภายนอกครับเขาไม่ได้มองถึงว่าเราเก่งไม่เก่งใช่เขามองภายนอกเวลาก่อนครับถูกต้องทีนี้เนี่ยหลักอิสลามอย่างหนึ่งต้องรู้จักแล้วว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เรามีความเป็นระเบียบอะไรต่างๆนะใช่ครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องอาจจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนั้นที่เป็นหลักสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสลามนะต้องบอกว่าอิสลามมุสลิมช่วยสนับสนุนช่วยเป็นเขาเรียกว่าช่วยเหลือและอยู่กับเราได้ไหมอิสลามมีอย่างหนึ่งนะต้องนะครับอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกแท้จริงผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันในเคสที่ผมเจอในชีวิตนะต้องไม่ใช่ต้องเจอแค่นี้ผมเจอบางคนที่ลำบากและหนักกว่าต้องและอยู่โดดเดี่ยวกับต้องอีกนะแต่สุดท้ายกำลังใจเขามาจากไหนรู้ไหมครับกำลังใจเขามาจากว่าเขารู้เสมอว่ามุสลิมทั่วโลกนะฮะกำลังจะเดินแล้วก็ไปพร้อมๆกับเขาเราจะไม่ทิ้งกันแน่นอน
จะไม่มีการทิ้งกันนะครับฉะนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยในความฉลาดความเป็นคนที่มีความคิดของต้องนะวันหนึ่งนะถ้าต้องพร้อมจะรับอิสลามเนี่ยบอกผมนะครับอินชาอัลเลาะห์นะนะครับขออัลเลาะห์ชี้นำชี้ทางนะครับเมื่อใดที่เราได้เป็นปุ๊บเนี่ยมันมากกว่าเพื่อนร่วมโลกแล้วต้องจะกลายเป็นพี่น้องของพวกเราหนึ่งคนหนึ่งทันทีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็พวกเราทั้งหมดนะที่ดูรายการอยู่นะก็จะขอดุอาขอพรจากอัลเลาะห์ให้นะให้อัลเลาะห์ชี้ทางที่ถูกต้องและที่สว่างแก่ต้องนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะครับลองศึกษาอิสลามนะให้ลึกซึ้งแล้วขอดุอาและสักวันอัลเลาะห์จะนำทางนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนำดีแล้วนะสายแรกนะครับเป็นพี่น้องไม่ใช่มุสลิมนะเปิดรายการโทรสายแรกนะกับน้องต้องเรานะไม่ใช่มุสลิมแต่โทรมาก่อนเลยนะนี่คือขอบคุณมากนะครับผมก็ดีใจนะพี่น้องที่คนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแต่ติดตามรายการเรื่องราวของคนอิสลามวันนี้คนมุสลิมติดตามรายการเรื่องราวของคนต่างศาสนิกเนี่ยไม่แปลกพี่น้องเราดูช่องข่าวบันเทิงช่องข่าวการเมืองช่องข่าวเป็นเรื่องปกติที่เราต้องดูแต่วันนี้คนไม่ใช่มุสลิมแต่ฟังเรื่องราวของศาสนาอันนี้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากนะครับขออนุญาตรับสายนะฮะขออนุญาตรับสายแป๊บนึงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามครับครับได้ยินผมไหมครับได้ยินครับโอเคมีจากไหนครับเนี่ยจากสงขลาครับชนะชนะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังครับการกลับตัวของชีวิตหรือว่าเรื่องราวอะไรฮะเชิญเลยนะครับพอดีผมโตขึ้นมาในสังคมที่คือผมเป็นแม่เป็นมรับอะครับแล้วก็ผมก็โตขึ้นมาในความไม่รู้เพราะว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้สอนอิสลามมาเลยครับแล้วก็ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองช่วงตอนเข้าปวสที่เทคโนโลยีสงขลาครับอ๋อโอเคเทคโนโลยีสงขลาครับผมครับผมก็ตอนนี้ครับมีได้คือผมมีครอบครัวแล้วก็คือลูกสามคนครอบครัวก็ในศาสนาแต่ว่าตัวพ่อของผมเนี่ยเขาเป็นมุสลิมแต่เกิดก็จริงแต่ว่าการเป็นอยู่การเรียกอะไรการเป็นอยู่การใช้ชีวิตในโลกไม่ได้อยู่ในอิสลามเลยครับในช่วงส่วนแม่ผมก็เป็นมอญรับแกจะแยกทางกันครับนั่นคือให้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าคือผมถึงบ้านในการจะได้อยู่ด้วยกันนะรบกวนใกล้ๆโทรศัพท์หน่อยนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยชัดนะฮะครับคือคุณพ่อเป็นมุสลิมเดิมแต่ไม่สนใจเรื่องศาสนาถูกไหมครับใช่ครับส่วนคุณแม่เป็นมุอัลลัฟปัจจุบันแยกทางกันแล้วกับคุณพ่อถูกไหมใช่ครับแต่ตอนนี้คือผมให้กลับมาอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ว่าแต่ก็ต่างคนต่างอยู่ครับครับแต่คือตอนก็คือรู้สึกแบบอยากจะได้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันดูอาได้ให้การช่วยดูอาด้วยครับโอเคอยากให้ทั้งสองเนี่ยเข้าอิสลามครับผมโอเคอีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์คืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเรียกนามสมมุตินะให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับผมยูซุปครับยูซุปนะโอเคยูซุปอย่างนี้เรื่องราวของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมเข้าใจเราเพิ่งไปรับการเปลี่ยนแปลงตอนสมัยเราเรียนเทคโนโลยีสงขลาถูกไหมฮะใช่ครับโอเคเมื่อเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะให้ที่บ้านเราอยู่ในทางของอิสลามเหมือนกับที่เราได้รับใช่ไหมครับปัจจุบันเราเอาคุณแม่คุณพ่อมาอยู่บ้านเดียวกันโดยที่ทั้งสองไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับครับด้วยเนียดที่เราอยากจะให้ท่านทั้งสองเนี่ยอยู่ในร่องรอยศาสนานะครับผมแนะนำบางยูซุปอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งการมาอยู่ด้วยกันแบบนี้บ้านเดียวกันตามหลักอิสลามเราทำไม่ได้นะครับถ้ายังไม่แต่งงานกันนะหมายถึงว่าคือแรกที่เหมือนกับว่าให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าอยู่กับผมนะครับแต่คือเขาอยู่แยกห้องกันเข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจแต่ทีนี้มันอยู่ชายคาเดียวกันหนึ่งเขาเป็นถือว่าเป็นคนอื่นกันแล้วนะครับครับนะฮะทีนี้วิธีแก้เนี่ยบางยูซุปนะผมแนะนำถ้าเขาเชื่อฟังเราขนาดนั้นเนี่ยถ้าเขาจะกลับมาแต่งงานกันอีกครั้งอัลฮัมดุลิลละห์นั่นถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะฮะแต่ทีนี้บางยูซุปต้องรับบทหนักหน่อยนะครับครับเขาจะได้ยินเสียงผมชัดใช่ไหมครับไม่ได้ยินครับอัลฮัมดุลิลละห์บทหนักเรื่องอะไรนั่นคือการดาวะแล้วก็เรียกร้องแล้วก็เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาโดยที่บางยูซุปเองต้องเป็นหัวหลักในการดึงท่านทั้งสองนะครับครับอาจจะหนักนะครับแต่ผลบุญยิ่งใหญ่แน่นอนนะยังไงผมเองนะครับก็ขอร้องช่วยเหลือบางยูซุปนะให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับมาเป็น
คนที่อยู่ในแนวทางอิสลามที่เข้มแข็งอีกครั้งนะครับนะตลอดจนพี่น้องที่ดูในไลฟ์อยู่ตอนนี้เนี่ยร่วมกันขอดุอานะให้พี่น้องเรานะฮะบังยูซุฟวันนี้นะฮะพ่อแม่ของท่านได้อยู่ในคันลองของอิสลามแล้วก็ได้เสียชีวิตในอีหม่านกันนะครับยังไงต้องพยายามต่อไปนะครับอย่าท้อนะท่านนะท่านนบีนะบังยูซุฟฟังผมก่อนนะท่านนบีเราเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยพยายามกับลุงของท่านจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านอบูตอลิบท่านนบีก็ไม่ท้อเลยถึงแม้ผลออกมามันจะไม่สำเร็จแต่ท่านคือพยายามที่สุดแล้วบังไม่ได้เดินคนเดียวนะพวกผมจะเดินไปพร้อมกับบังด้วยนะครับผมนะไม่ต้องท้อสู้ต่อไปนะครับเรียกร้องและพี่น้องที่ดูในไลฟ์อยู่นะให้กำลังใจบังยูซุฟกันนะครับพี่น้องให้กำลังใจแล้วก็ขอดุอาให้ครอบครัวบังยูซุฟได้มาอยู่ในศาสนาอิสลามที่เข้มแข็งจนวันตายนะพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับครับสู้ๆนะครับบังเราไม่เดินคนเดียวแน่นอนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเจอกันครับเจอกันครับสู้ต่อไปครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องที่ฟังเรื่องราวของมายูซุฟนี้นะฮะก็สะเทือนความรู้สึกอย่างหนึ่งพี่น้องคนที่เรารักที่สุดพ่อแม่นะพ่อแม่ในวันนี้เนี่ยพ่อแม่อยู่คนละทางกันแล้วก็อยากจะให้กลับมาอยู่แล้วก็เดินไปในทางศาสนาด้วยกันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเมื่อเป็นเรื่องใหญ่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้บังยูซุฟเราเนี่ยเดินในการดาวะต่อได้นั่นคือกำลังใจดังนั้นพี่น้องทุกคนร่วมกันให้กำลังใจและขอดุอาให้ครอบครัวบังยูซุฟนะฮะได้อยู่ในทางของอัลเลาะห์อีกครั้งนะครับอาเมนนะตอนนี้ขออนุญาตรับสายนะมาอีกหนึ่งสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับได้ยินเสียงของชัดไหมครับได้ยินค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับจากไหนครับนี้จากโรงพยาบาลสนามค่ะจากโรงพยาบาลสนามค่ะโอเคนะครับตอนนี้เรากักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับค่ะกี่วันแล้วครับ5วันกับวันนี้ค่ะ5วันกับวันนี้นะค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจะกราบอาจารย์ดูอาให้ด้วยนะคะอินชาอัลลอฮ์ครับชะฟากินแล้วนะลาบะซะตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปให้ในความผิดนะครับมีเรื่องราวอะไรจะเล่าให้เราฟังจะเล่าให้เราฟังถามแล้วอย่างนึงเลยอาจารย์พูดก่อนก็ได้อาจารย์ครับผมจะมีอะไรจะเล่าให้เราฟังไหมครับในรายการทำไมฉันจึงกลับตัวนี้อาจารย์ได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินฮะได้ยินมีอะไรจะพูดเชิญเลยครับฮัลโหลจะเป็นประเด็นเลยนะอ๋อไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวจะถามว่าพอดีหนูอ่ะกับแฟนคือเลิกมาได้หลายปีแล้วอือฮึแล้วก็แกก็ไม่เคยถามถึงลูกเลยจะถามไปเสร็จนี้ทั้งที่หมายว่าวินาทีเนี่ยลูกก็เชื่ออยู่ตอนเนี่ยเขาก็ไม่เคยแบบส่งเสียอะไรมาครับถ้าสมมติวันหนึ่งหนูต้องจ่ายจากโลกนี้ไปอ่ะแล้วถ้าหนูไม่ให้ถ้าฝั่งสามีจะเอาลูกคือถ้าเราไม่ให้ได้ไหมคะนำเรศจะถามผมเรื่องนั้นใช่ไหมครับคือโอเคนะอันดับแรกตอนนี้ทำใจสบายๆก่อนนะครับนะลูกก็ติดเชื้ออยู่กับเราใช่ไหมครับตอนนี้แยกกันอยู่เพิ่งรู้ผลโอเคฉะนั้น การที่เราจะไปห้ามไปอย่างนั้นระหว่างพ่อลูกเดี๋ยวไอ้นี่เราทำไม่ได้นะครับสบายใจอย่างหนึ่งนะครับกะนะว่าพ่อนะถ้าวันนึงที่เราไม่อยู่เราจากดุนยานี่ไปก่อนเกิดเขามาขอลูกไปกะสบายใจอย่างไม่ต้องไปคิดมากนะยังไงเขาก็คือพ่อของลูกเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถามไถ่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอัลลอฮฺว่าลันนะเขาอาจจะไม่ยุ่งไอ้เขาอาจจะยุ่งหรือไม่ว่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าจะจากโลกไปนะกะมองมุมนี้กะมองผิดนิดนึงนะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะสิ่งที่กะต้องคิดตอนนี้เนี่ยกะต้องอยู่ต่อให้ได้นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมฟังคร่าวๆกะคือเสาหลักของลูกนะครับตอนนี้กะต้องคิดว่ากะต้องมีชีวิตต้องเข้มแข็งและต้องสู้กับโรคนี้ให้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอย่านะอย่าท้อนะครับไม่ได้ไ
อัลลอฮ์ทดสอบเรานิดเดียวนะครับเราต้องอดทนนะกำลังใจมีล้นเหลือนะครับยังไงผมคนนึงนะขอดุอาให้กะหายดีนะแล้วก็กลับมาเป็นเสาหลักเป็นกำลังใจให้ลูกต่อไปนะครับขอให้ลูกเป็นลูกซอลแลด้วยนะครับอามีนอามีนนะครับฝากกินแล้วนะขอเรารักษานะครับนะขอแล้วพี่น้องทั้งหมดก็ที่ฟังอยู่ก็พร้อมที่จะให้กำลังใจกับกะเหมือนกันนะแล้วพักผ่อนเยอะๆนะครับซิกุรุลลอฮ์ให้มากอินชาอัลลอฮ์นะครับยอยอตะบอกะซอบาซอบาอินชาอัลลอฮ์เรยอยอยอตุมากาเซวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อะนะครับเป็นอีกรสชาติหนึ่งของชีวิตนะครับพี่น้องนะครับที่โทรจากโรงพยาบาลสนามนะก็เรียกสดจากโรงพยาบาลสนามนะครับกะติดเชื้อโควิดนะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสนามลูกก็ติดแต่พ่อเนี่ยสามีเนี่ยไม่เคยถามไถ่ไม่เคยส่งเสียไม่เคยอะไรกับลูกเลยนะด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจนะด้วยความเสียใจด้วยยังไงขอให้กะผ่านมันไปให้ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับขออนุญาตรับมีสายเข้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจากไหนครับจากอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีว้าวอีสานใช่มั้ยว้าวได้ค่ะว้าวได้นะครับแต่ว่าว้าวกลางแล้วกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอเคอุบลราชธานีมีอะไรเล่าให้เราฟังค่ําคืนนี้ครับพอดีว่าฮัลโหลครับพอดีว่าจากสนามว่าเสียงขาดๆเลยนะครับรบกวนเข้าใกล้ไมค์นิดนึงนะครับพอดีว่าอยากจะถามว่าพอดีเรียนศาสนาทำไมเราก็บอกว่าสู้กับเพื่อนไม่ได้อะไรแบบนี้แล้วก็กลับมาอยู่บ้านก็บอกว่าหลับไปเยอะมากเดี๋ยวขอโทษนะครับอีกทีนึงอะไรนะเสียงค่อนข้างขาดเรียนศาสนาฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะยังไงนะครับเราเคยเรียนศาสนามาแล้วเข้ากับเสียงแล้วได้เราก็กลับมาอยู่บ้านก็หลุดไปเยอะอะไรแบบนี้นะคะครับครับเข้าใจแล้วแล้วยังไงต่อครับเพื่อนกลับมาก็เหนื่อยว่างแต่ว่าไปแต่ว่าถ้าคุณผมก็ไม่ได้อยู่อะไรแบบนี้ละหมาดก็ไม่ละหมาดโอเคแล้วตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอยากกลับมาเหมือนเดิมอะไรเลยโอเคเข้าใจแล้วขอโทษนะครับอันนี้เป็นมุสลิมเดิมจากอุบลเลยหรือว่าเป็นมุอัลลับมุสลิมเดิมมุสลิมเดิมนะครับค่ะโอเคเคสของเราเนี่ยนะครับขออนุญาตนะเคสของเราเนี่ยคือเราเคยไปเรียนศาสนาก็เข้มแข็งในช่วงนั้นถูกไหมครับใช่ค่ะจะพอมาบ้านที่พอเวลาเรากลับมาบ้านที่อุบลนะฮะค่ะเราอีหม่านอ่อนแอลงใช่ไหมครับความขยันละหมาดความขยันอ่านกุรอานความปฏิบัติในหลักศาสนาเริ่มอ่อนแอลงใช่นะใช่ค่ะเราอยากจะกลับไปเข้มแข็งเหมือนเดิมถูกไหมครับถูกต้องค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้นะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ทำให้เราอ่อนแอลงเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะครับนั่นคือหนึ่งสภาพแวดล้อมนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะมันเหมือนน้ำแข็งยูนิคฮะเคยกินน้ำแข็งยูนิคไหมฮะชอบน้ำแข็งไหมครับนะเวลาเราไปซื้อตามมินิมาร์ตตามร้านค้าเนี่ยเวลาเราออกมาจากตู้แช่ใหม่ๆน้ำแข็งมันแข็งโป๊กเลยจริงป่ะครับใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่รู้อ่ะเพราะมันอยู่ในตู้เย็นไงครับอ๋อค่ะจริงไหมฮะตู้เย็นเนี่ยคือสภาพแวดล้อมที่จะทำให้น้ำแข็งแข็งตัวอย่างดีมากจริงไหมครับเวลาจ้ะเวลาเราซื้อมาเราเอาออกจากร้านเราใส่ในตะกร้ารถกว่าจะขับถึงบ้านน้ำแข็งละลายไหมครับละลายค่ะใช่ละลายแล้วจะทำยังไงให้แข็งเหมือนเดิมฮะเมื่อถึงบ้านก็ต้องเอาเข้าตู้เย็นถูกต้องเมื่อเข้าตู้เย็นมันจะแข็งเหมือนเดิมนะน้ำแข็งนะใช่ค่ะหัวใจก็แบบนั้นแหละครับเวลาเราอยู่ในแวดวงที่ส่งเสริมและมีศาสนาอีหม่านเราจะเข้มแข็งขึ้นวันหนึ่งที่เรากลับมาอยู่ในสภาพที่มันไม่มีศาสนามันจะละลายเรื่อยๆเหมือนน้ำแข็งนะฉะนั้นเนี่ยจะให้เข้มแข็งขึ้นเราต้องสร้างตู้เย็นในการบ่มอีหม่านนั่นคืออะไรอุบลผมเข้าใจความหนาแน่นของมุสลิมน้อยนะครับทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเราอยู่บ้านเราสร้างความเป็นมุสลิมในบ้านได้เราฟังในเรื่องราวศาสนาทาง YouTube ทางอะไรบ้างอ่านเรื่องราวของอิสลามอ่านกุรอานละหมาดซุนนะห์แล้วเราจะเข้มแข็งเหมือนเดิมนะสู้ต่อไปนะครับค่ะอามีนอามีนนะครับยังไงผมกับพี่น้องที่ดูรายการอยู่ขอเป็นกำลังใจให้นะให้ได้กลับมาเป็นมุสลิมนะ
ที่เข้มแข็งอีกครั้งนะครับอามีค่ะสู้ๆนะครับสู้ๆเดี๋ยวขอโทษนะครับสักครู่นะค่ะท้ายนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงและอยู่อีสานนะห่างไกลกับชุมชนมุสลิมอยากบอกอะไรกับมุสลิมะหรือมุสลิมคนอื่นๆที่ฟังรายการอยู่เนี่ยนะในฐานะที่พวกเขามีชีวิตอยู่ใกล้มัสยิดใกล้สังคมมุสลิมอยากบอกอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นครับก็อยากให้เขากลับมาหาพระองค์ให้กลับมาละหมาดทุกคนใกล้จะวันกิยามะฮ์แล้วก็อยากมากับตัวทุกสิ่งทุกอย่างอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับค่ะจากมุลลาครับขออัลเลาะห์คุ้มครองครับสลามุอะลัยกุมค่ะเจอกันครับวะอียากีวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์วะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับพี่น้องนะพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานตอนนี้เนี่ยใครที่เคยไปภาคอีสานจะรู้นะว่าความหนาแน่นมุสลิมน้อยมากๆเมื่อความหนาแน่นมุสลิมน้อยมากๆเนี่ยการที่คนคนหนึ่งหรือพวกเราได้อยู่ใกล้บริเวณมัสยิดใกล้สังคมมุสลิมเนี่ยนี่ถือว่าเนี่ยมัดยิ่งใหญ่ฉะนั้นนะครับพี่น้องคนที่เขาอยากอยู่ใกล้มัสยิดมีมากในขณะที่วันนี้เราอยู่ใกล้มัสยิดแต่เรากลับไม่สนใจและให้คุณค่ากับมัสยิดเลยนะดังนั้นขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองพี่น้องเราท่านนี้นะครับให้เข้มแข็งและก็ได้อยู่มีอีหม่านที่เข้มแข็งต่อไปและสำคัญอีกอย่างนึงคือญะมาอะห์นะครับพยายามหาเพื่อนหาญะมาอะห์นะที่เป็นมุสลิมด้วยกันเพื่อจะได้ประคับประคองกันต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะทางรายการเราก็ขอเอาใจช่วยนะครับขออัลเลาะห์ตอบขออัลเลาะห์คุ้มครองนะครับเอาแล้วนะตอนนี้ก็มากันเมื่อกี้นะครับ3 4สายแล้วนะใครตอนนี้จะเป็นสายต่อไปโทรมาได้นะครับเรื่องราวชีวิตท่านมีประโยชน์เรื่องราวแห่งการกลับตัวของท่านมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการจะกลับตัวต้องการจะได้แง่คิดตรงนี้แหละครับพี่น้องเป้าหมายที่สุดที่ผมทำรายการนี้ขึ้นไม่ได้ผมจะบรรยายนะแต่เป็นโอกาสที่พี่น้องจะเป็นคนบรรยายเองนะเล่าเรื่องราวชีวิตนะมีทั้งสุขมีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้อันนี้คือรสชาติจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับสายผู้ชายบางคนโทรมาก็ร้องไห้พี่น้องนะครับเขาเล่าเรื่องราวของเขานะครับสุดท้ายก็ร้องไห้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องใครนะต้องการนะจะโทรมาได้เลยนะครับตอนนี้เราเปิดสายอีกนะครับกับเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะ0862975445นะครับนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเนียดว่าเรื่องราวของพี่น้องขอให้ยังประโยชน์แก่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกและทุกสายและทุกคนที่ติดตามรายการอยู่นะขอให้ชี้ทางนะครับพี่น้องขอเราชี้ทางนะเอาละนะใครที่ต้องการจะโทรมาตอนนี้นะครับอันหนึ่งแล้วนะเชิญนะครับตอนนี้พี่น้องก็ให้กำลังใจกันนะขออนุญาตดื่มน้ำ นะพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับให้กำลังใจนะทุกสายที่โทรมานะพี่น้องขอให้เราให้กำลังใจกันให้เขามีความรู้สึกที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะเราไม่เดียวดายนะเราไม่ได้ลำบากคนเดียวทั้งหมดเราต้องไปด้วยกันนะครับดูอาให้พี่น้องดูอาให้กับคนที่ยังลำบากดูอาให้คนที่กลับตัวใหม่ๆหรือคนที่เป็นคนดีแล้วก็ตามต้องดูอาให้นะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเละเทะตลอดเวลาพี่น้องยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาละนะตอนนี้สายตอนนี้ว่างนะครับใครต้องการจะโทรมาตอนนี้ได้นะปักหมุดเอาไว้สายสดในรายการนะครับหน้าจอนะ0862975445ไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องคิดมากไม่สะดวกบอกชื่อไม่ต้องบอกไม่สะดวกบอกจังหวัดไม่ต้องบอกไม่สะดวกบอกอะไรเลยไม่ต้องบอกอะไรเลยบอกเรื่องราวชีวิตท่านพอนะครับเพื่อหวังว่ามันจะเป็นสตอรี่และก็เรื่องราวที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยหรือคนอื่นๆฟังเนี่ยได้ข้อคิดนะครับว่าสังคมนี้ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอกับบททดสอบที่หนักหน่วงยังมีคนอื่นนับที่โดนหนักกว่าเรานะครับพี่น้องแต่เขากลับมาได้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นี่คือเนี่ยมัดความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับเราจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนนี้ผมรอนะใครที่จะเป็นฮีโร่อีกท่านนะครับพี่น้องนะที่จะโทรมาในรายการนะครับชาลอนนะครับใครบอกโทรมาไม่ติดโทรมาสายไม่ว่างตอนนี้ว่างนะครับโทรได้นะพี่น้องก็เม้นเข้ามาตอนนี้นะบอกชอบฟังอาจารย์มากขอบคุณมากครับนะชอบรายการบังมากเลยขยายความรู้มากๆอามินนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามดูรายการนี้ผมขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆนะขออัลเลาะห์ตอบแทนและขออัลเลาะห์ประทานฮิดายะห์นะครับทางนําแก่พี่น้องเราทุกท่านนะครับอามีนนะเอาละนะสายยังเปิดอยู่นะครับ0862975445นะ0862975445นะโทรมาเล่า
เรื่องราวนะครับพี่น้องนะฮะตอนนี้บางบอกว่ารายการนี้ทำลูกผู้ชายอย่างผมน้ำตาไหลทุกครั้งที่ได้ฟังอามีนขอบคุณมากนะครับจะซากมุลลอคอยรอนนะอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะชีวิตนะครับพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราไม่คิดหรอกพี่น้องว่าคนคนหนึ่งเขาจะกลับตัวได้วินาทีไหนนะเราเจอคนกินเหล้าเจอคนไม่ละหมาดเจอคนเลวเจอคนไม่เอาศาสนาเลยเนี่ยเจอคนแม่งแบบหัวลาน้ำเลยเนี่ยเราดูเขาเนี่ยเราดูแล้วชีวิตมึงนี่ไม่น่าจะมีดีเลยชีวิตมึงไม่น่าจะมีโอกาสกลับเตาบัตตัวอะไรเลยพี่น้องเชื่อหรือไม่นะครับในอดีตคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเคยสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะครับพี่น้องบอกว่าอัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะไม่ยกโทษให้กับเจ้าแน่นอนขอโทษสายเข้านะครับขออนุญาตรับสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามโอเคครับจากไหนฮะสะดวกบอกไหมครับยะลาครับยะลาโอเคยะลานิบงกิตออัลฮัมดุลิลลาห์ya ya จะเล่าเรื่องราวอะไรไม่ต้องอ่ะไปได้แกเจภาษาไทยบ่เลยบ่เลยบ่เลยโอเคตาปอกันบ่สอบบ่สตาร์ทตัวลงตัวจมอยอัลฮัมดุลิลลาห์ ya ya จะเล่าเรื่องราวอะไรฟังครับหนุ่มยะลาพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญเลยครับแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมไม่เคยแบบอะไรแบบนี้ไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครั้งแรกตื่นเต้นเสมอครับก็จะบอกเกี่ยวกับพ่อแม่ครับพ่อแม่ของผมย่อย่อก็คือผมอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าพ่อแม่คือทะเลาะกันบ่อยมากครับอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้คือประมาณ 3-4 ปีแล้วก็ผมเจอเหตุการณ์ที่พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยมากแบบจนผมอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีความสุขครับครับคือผมก็ทำทุกวิถีทางให้แบบพ่อแม่นี่ดีกันนะครับแต่ว่าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแม่ครับแม่เป็นผู้นำครอบครัวผู้หญิงได้เป็นผู้นำก็คือผู้นำครอบครัวผู้หญิงจะมีความเป็นอีโก้สูงจะมีความอีโก้สูงใช่ไหมครับถูกไหมครับครับคือแป๊บนึงฮะผู้แม่เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยแม่รวยกว่าพ่อเปล่าใช่ครับใช่ครับใช่ไหมแม่คือเป็นคนที่หารายได้มากกว่าพ่อครับโอเคถ้าอย่างนั้นแม่เราประมาณ4สูบพ่อเรานี่ประมาณ2สูบแค่นั้นเองใช่ครับโอเคยังไงต่อครับแล้วก็คืออยากให้อาจารย์บัคลีช่วยดูอาให้แม่ผมแบบกลับตัวกลับใจนะครับแบบให้เข้าหาอัลเลาะห์ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็เฝ้าดูแม่บางทีแม่ก็ไม่ได้เข้าหาอัลเลาะห์เลยบางทีก็ไม่ได้อ่านบางทีก็ไม่ได้อ่านกุรอานเลยผมก็เตือนอยู่บ่อยๆนะครับย่อย่อก็อยากดูอาให้ครับครับมาอานะถ้าถามขออนุญาตถามนิดนึงคุณแม่ละหมาดห้าเวลาครบไหมครับคือคุณแม่คือละหมาดห้าเวลาก็จริงครับแต่ว่าแบบบางทีคือโยคือเท่าที่ผมสังเกตนะครับครับก็คือคือโยไม่มีความแบบว่าโยไปทำงานโยก็ไม่ได้บอกพ่อโยไปไหนโยไม่ได้บอกสามีโยแบบนี้ครับอือคือถ้าจริงๆคือถ้าภรรยาจะไปไหนคือควรบอกสามีนะครับถ้ามันจะดีถ้ามันจะมีความบารักกันไงครับถูกใช่ครับถูกไหมครับถูกไหมครับถูกต้องฮะถูกต้องมากโอเคผมเข้าใจนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่ฟังอยู่นะครับนะรบกวนขอดุอาให้พี่น้องเราจากยะลานะฮะคือเรื่องทั้งหมดที่ฟังนะครับยกย่องคุณพ่อเราอย่างหนึ่งท่านเป็นคนที่หนึ่งโอเคความซอบัตอดทนค่อนข้างสูงนะนะฮะสูงมากฉะนั้นคุณแม่เราเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะเราในฐานะลูกนะครับยังไงก็แล้วแต่เราต้องขอดุอาแน่นอนผู้หญิงเนี่ยการที่ผู้หญิงรวยกว่าผู้ชายไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะมีอีโก้สูงทุกคนไอ้คำว่าอีโก้สูงเนี่ยต่อเมื่ออีหม่านอ่อนแออีโก้จะสูงทันทีนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยผู้หญิงรวยกว่าผู้ชายแต่ยอมเป็นผู้ตามเพราะอีโก้เขาต่ำเพราะอีหม่านเขาสูงอย่างเช่นท่านหญิงคอดีญะห์เป็นต้นใช่ไหมครับครับนะฮะอันนั้นคืออีหม่านที่สมบูรณ์ฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณแม่เราเนี่ยท่านไม่ใช่คนเลวนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเพราะถ้าท่านเลวจริงๆผมว่าท่านก็คงไม่ละหมาดแล้วอย่างน้อยเนี่ยคุณแม่ยังมีดีอยู่ในการรักษาละหมาด5เวลานะและละหมาดตรงนี้แหละครับวันนึงจะทำให้คุณแม่เราอ่อนโยนลงนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์แล้วถ้าจะขอดุอาให้ขออัลเลาะห์นำทางแล้วก็ให้หัวใจคุณแม่อ่อนโยนลงนะครับครับนะอย่าท้อนะครับเราเป็นลูกดาวะตลอดบอกกับคุณพ่อคุณแม่เรื่อยๆนะอดทนและอย่าเกลียดท่านนะย่อๆๆอินชาอัลเลาะห์ครับผมขออนุญาตให้เราพูดอะไรนิดนึงได้ไหมครับเพราะเคสแบบนี้เนี่ยที่ฟังที่ผมฟังตะเรียกนามสมมุติว่าอะไรเนี่ยเรียก
เรียกเรียกเด็กก็จุดน่าจะเด็กกว่าผมแน่นอนใช่ครับใชแล่้ควอยากให้เราเนี่ยให้เด็กเนี่ยนะให้น้องเนี่ยนะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ในฐานะที่บอกผมเมื่อกี้ว่าทุกครั้งเวลาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันในฐานะลูกเสียใจเสมออยากบอกอะไรตักเตือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการนี้อยู่นะที่เขาชอบทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันต่อหน้าลูกอยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นครับผมให้โอกาสพูดได้เลยครับก็อยากบอกให้กับพ่อแม่ทุกคนที่เข้ามาฟังก็คือถ้ารู้สึกว่าตัวเองนี่ยังให้เวลากับลูกไม่เพียงพอก็ให้ตัวเองเนี่ยไปให้เวลากับลูกให้มากขึ้นครับว่าบางทีพอเราไม่มีเวลาให้ลูกก็คือลูกจะเป็นแบบมีปมอยู่ในใจใช่ไหมครับถูกไหมครับครับครับแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยให้เวลากับลูกแล้วก็เข้าหาลูกให้มากๆครับแล้วก็สอนลูกให้อยู่ในหลักการอิสลามแล้วก็ทำการละหมาด5เวลานะครับอยู่ในหลักการอิสลามเสมอครับแค่นี้แหละครับดีมิลลาห์จะซักมุลลอฮ์ไคร้อนนะครับติมากาเซนนะครับขอบคุณมากยอยขอรับช่วยเหลือนะฮะแล้วพวกเราก็ขอดุอาให้กับน้องเราคนนี้ด้วยนะฮะให้มีครอบครัวที่บารักัตและเข้มแข็งต่อไปนะครับอามินสลามอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่โทรมาอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก็อีกหนึ่งสายวัยรุ่นนะพี่น้องจากใจวัยรุ่นนะอันนี้เป็นสดๆผมไม่มีเตรียมสักสายเลยนะครับพี่น้องขอย้ำว่ารายการนี้ไม่มีเตรียมนะฮะว่าต้องโทรมาคนนั้นคนนี้ผมไม่เตรียมนะครับทั้งหมดคือเรื่องจริงทั้งหมดคือสายจริงๆวัยรุ่นโทรมาพี่น้องเจ็บปวดเสมอเวลาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันนะฮะเจ็บปวดเสมอนะครับพี่น้องเวลาเห็นพ่อแม่เถียงกันทะเลาะกันต่อหน้าลูกเหมือนเคสแรกที่โทรเคสหนึ่งที่โทรมาสายสักครู่พ่อดึงแขนแม่ดึงขาพี่น้องเพื่อจะแย่งลูกเวลาแยกทางกันลูกเจ็บปวดนะครับทุกครั้งที่พ่อแม่ทะเลาะกันแต่มันจะบอกว่าครอบครัวไหนสามีภรรยาไม่เคยทะเลาะกันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีดังนั้นอย่างน้อยที่สุดตัวจะเชื่อมให้เราอภัยให้กันให้เราหยุดทะเลาะกันและให้เราขอโทษกันนั่นคือลูกนะครับลูกนะทะเลาะกันได้โกรธกันได้พี่น้องอย่างน้อยที่สุดมีลูกที่จะเชื่อมหัวใจเราให้เรารู้จักเอ่ยคำว่าขอโทษนั่นเองนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะขอเราช่วยเหลือนะครับไอ้น้องนะครับมีอีกหนึ่งสายนะครับมาตอนนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับอัลฮัมดุลิลละห์ได้ยินผมชัดไหมครับได้ยินชัดครับอาจารย์จากไหนครับสะดวกบอกไหมครับจังหวัดไม่สะดวกอะแต่เคยเจออาจารย์หลายครั้งแล้วโอเคงั้นมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เราฟังครับก็มันนานมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะอาจารย์โอเคครับขอเราช่วยเหลือครับจ้ะเพราะว่าแต่ก่อนนะเคยไปได้แฟนปัตตานีอะค่ะอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรแต่วันนึงอะเขาเป็นคนที่ว่าในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือการขายบุหรี่หรือว่าขายในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่รู้แต่เรากินไปตลอดคือกินอาหารกินตังที่ในนั้นอ่ะที่เขาหามาให้เราได้กินแต่หน้าวันหนึ่งอ่ะก็ละหมาดแล้วก็ขอดุอาจนต้องว่าเราเปิดไปใจป่าก็เลยแยกกับเขามาแล้วพามาลูกมาเลี้ยงอยู่คนเดียวอาจารย์ครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าแต่ว่าทำไมถึงกลับตัวก็กลัวอัลลอฮ์ค่ะใช่ไหมฮะกลัวล้อมาแล้วก็เป็นลูกที่เด็กแยกพ่อแม่เด็กแยกตั้งแต่เด็กด้วยแล้วมีปมด้อยมีปัญหาหลายเรื่องลูกก็ไม่อยากมีปมด้อยแต่ผลสุดท้ายเราต้องเอาลูกกลับมาเลี้ยงคนเดียวครับแต่เราก็ตอบแทนหลายอย่างแต่เราก็ทดสอบหลายอย่างอาจารย์อันทำดีแล้วแต่อดทนแต่ณตอนนี้ก็อันทำดีแล้วถึงเลี้ยงลูกคนเดียวก็อันทำดีแล้วอาจารย์ติดตามอาจารย์อยู่ตลอดแล้วก็วันนี้มีโอกาสมีความกล้าที่จะคุยขอบคุณมากครับที่จะคุยอาจารย์แล้วก็อยากแชร์ประสบการณ์ว่ากับการที่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้เลยว่าคนที่เราจะมาเป็นคู่ครองนั้นเขาทำงานไม่ดีเขาเอาเงินไม่ดีไหมเรากินเราสุขสบายไหมสุขสบายนะตอนนั้นในการทดสอบของเราคิดว่าเรารวยใช่ไหมแต่ไม่รวยเลยอาจารย์สิ่งที่เราเอากลับแต่ละครั้งอ่ะมันไม่สนุกเลยจนต้องว่าโดนจับนู่นนี่นั่นสารพัดเลยแต่ด้วยความอนุมัติก่อนแล้วญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ขอดุอาให้จนว่าเราก็คือแยกกับเขามาหลายปีแล้วครับแต่ไม่ได้สอนให้ลูกเกลียดพ่อเขานะครับสอนให้ลูกดุอาให้พ่อเขาด้วยว่าให้คือหลายอย่างอาจารย์ทดสอบมากเลยถึงว่าลูกต้องเข้าโรงพยาบาลตัวฉันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลครับปีต่อปีแล้วในสิ่งตรงนั้นว่าเราทดสอบหนักขนาดนี้เรายังอยู่ได้รอดยังอยู่ได้ครับตอนนี้ก็ทำดีแล้วถึงนี้แต่ตอนนี้ก็คืออยากให้ดูอาให้อาจารย์ขอดูอาให้พ่อคือพ่อเนี่ยเขาไม่ค่อยได้
ได้สัมผัสกับตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนศาสนาเยอะแต่เราตัวฉันเนี่ยเรียนศาสนาโต๊ะส่งให้เรียนศาสนาแค่นั้นแหละแต่ว่าพ่อเราแยกทางกับแม่นานแล้วอยากให้อาจารย์ขอดูอาให้ว่าเออให้เปลี่ยนเองครอบครัวของพ่อเราหรือตัวเราเนี่ยให้เจอสิ่งที่ดีครับเจอสิ่งที่ดีๆค่ะอาจารย์แต่ติดตามอาจารย์อยู่เรื่อยแล้วก็ไปเห็นอาจารย์อยู่เรื่อยแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมอิชาร์แล้วนะครับนะอัลลอฮฺอัลลัมเราไม่บอกนะว่ากรุงเทพนะมานะไม่ค่ะคนใต้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวแต่ขึ้นมาอยู่แต่กรุงเทพแต่ว่าด้วยความอนุมัติของรอบเพราะว่าคนที่นี่เขาช่วยความช่วยเหลือเหมือนพี่น้องด้วยกันทั้งที่เราไม่ใช่พี่น้องเขาอัลฮัมดุลิลลาห์อนุมัติที่อาจารย์ว่าเนี่ยทุกคนเป็นพี่น้องกันครับอยากให้อาจารย์ขอดูให้พวกเขาให้สุขภาพผมเขาแข็งแรงด้วยอาจารย์อามีนขอเราช่วยเหลือและให้สุขภาพทั้งหมดแข็งแรงและปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับคือมะผมชอบมะอย่างนึงขออนุญาตเรียกมะนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะคือ46เองค่ะเท่าไหร่นะครับ46ครับ46โอเคผมเรียกกะแล้วกันเดี๋ยวมะจะแก่ไปเรียกนินะเรียกนินะได้ครับโอเคคือสิ่งที่นิทำอย่างหนึ่งนะนี่นะที่ผมชอบมากๆไม่ว่าพ่อสามีเราจะเลวยังไงก็แล้วแต่นิไม่เคยสอนให้ลูกเกลียดพ่ออันนี้คือสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆนะแล้วก็อย่าท้อนะครับนี้วันนี้ถึงจะแม้จะไม่สำเร็จเรื่องสามีแต่เชื่อผมนะครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือให้นิเนี่ยได้รับความสำเร็จเรื่องลูกนะให้ลูกสอนแน่นะครับอยากให้ลูกให้ลูกเปิดใจง่ายครับบางสิ่งบางอย่างเราสอนบางทีเขาก็เหมือนว่านะมันทะเลาะกันบ้างกับลูกไม่เข้าใจกันบ้างก็เด็ก13ขวบเนี่ยอาจารย์อ๋อก็ยังวัยรุ่นยังเพิ่งจะเข้าวัยรุ่นกำลังวัยรุ่นคือหลายเรื่องอาจารย์ครับอดทนนี้ไม่เป็นไรเชื่อผมลูกมันเห็นความลำบากของแม่มันไม่ทรยศแม่หรอกครับสู้นะนี่นะสู้นะต้องสู้ต่ออาจารย์อินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่ถ้ามีการบรรยายอินชาอัลลอฮ์อาจจะได้เจอกันบ้างเพราะว่าเห็นอาจารย์อยู่เรื่อยก็สนคือถ้าที่กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวต้องติดต่อนี่ผู้จัดการผมอยู่ในไลฟ์ด้วยนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวได้เจอกันนะไม่ทีมานพัทลุงเอามาชาอัลลอฮ์นะพัทลุงก็ได้เจอกันนะอินชาอัลลอฮ์นะครับให้หมดโควิดนะอาจารย์เคยไปโรงเรียนบำรุงมาเหมือนกันบำรุงอิสลามเคยไปครับเคยไปบำรุงอิสลามพัทลุงนะชาอัลลอฮ์วันนึงเราจะได้เจอกันนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนคุ้มครองนะครับเช่นเดียวกันจ้าสู้ๆคุ้มครองทั้งครอบครัวอาจารย์และปัญญาและลูกแล้วบรรดาเครือญาติของอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับอามีนอามีนขอบคุณมากครับนะฮะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะต้องเข้มแข็งอดทนนะพี่น้องบางทีอันนี้คือสิ่งที่เรื่องมันเกิดขึ้นจริงๆนะพี่น้องเกิดขึ้นจริงๆนะในชีวิตจริงๆผู้ชายทุกคนฟังนะครับเวลาแต่งงานไปแล้วและเราไม่สนใจไม่ดูแลภรรยาปัญหาที่ตามมาหลากหลายมากและนำซ้ำสามีของสายนี้เนี่ยพี่น้องเราเนี่ยนะค้าขายในสิ่งฮารอมสิ่งหนึ่งที่มะที่นี้บอกเอาไว้ถึงแม้จะได้เงินดูมีความสุขแต่สุดท้ายเวลาอัลเลาะห์เอาคืนอัลเลาะห์คืนหนักหน่วงจริงๆฮะนี่ดุนยาอัลเลาะห์ยังเอาคืนขนาดนี้นะครับไปอาคิเราะห์เนี่ยถ้าอัลเลาะห์ไม่อภัยโทษให้พี่น้องเจ็บหนักกว่านี้แน่นอนฉะนั้นขออัลเลาะห์ช่วยเหลือนะครับให้เข้มแข็งต่อไปนะเข้มแข็งต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วะยะรับสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์จากไหนครับกับสตูลครับผมสตูลนะครับมีอะไรจะพูดคุยเล่าเรื่องราวให้เราฟังครับมีครับอาจารย์เชิญจ้ะการจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนของชีวิตของผมจากการคนที่ก็อยากยังไงอ่ะอยากเฮนะอยากกิริยาน่ะคือเล่นหมดทุกอย่างอาจารย์ใช่ไหมชีวิตที่ผ่านจากยุควัยรุ่นมาครับครับอยากแก่เราตาลาให้เนี่ยมัดให้เรานี่หันกลับมาหาเราตาลาในหนทางที่ในแนวทางของนบีมุฮัมมัดนะครับอัลลอฮฺสัลลัมครับเสร็จแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่คืออยากเรียนรู้ทุกอย่างที่ว่าเราตาลาสร้างมาโดยที่ว่ายังไม่ได้เอาแบบอย่างของมุฮัมมัดมาใช้ครับเสร็จแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งตอนที่ว่าผมเนี่ยเคยสัญญากับอัลเลาะห์ตะอาลาระหว่างผมกับอัลเลาะห์นะครับว่าครับครึ่งชีวิตของผมเนี่ยประมาณ30เนี่ยถือว่าครึ่งชีวิตของคนแล้วนะครับครับเสร็จแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้มาทวงคำถามเมื่อก่อนเนี่ยพี่ผมอยู่กอลันตาอยู่สังคมเยฮูยาสังคมฝรั่งนะครับเปิดบาร์ขายเหล้าขายอะไรอย่างนี้ครับครับแต่แล้วก็คือมีเสียงกระซิบอะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของลอตตาลาหรือว่าของมาเลกัตเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่มาบอกว่าถึงเวลาแล้ว
ที่สู่เจ้าสัญญาอะไรกับเราไว้ตอนนั้นผมยังเล่นของที่ว่าฮารอมอยู่นะครับครับเสร็จแล้วก็ผมฉุกคิดก็ทิ้งหมดทุกอย่างช่วงนั้นทิ้งหมดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่านะอยู่ในป่าคือคิดทบทวนอ่ะระวังทบทวนว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรครับผมเสร็จแล้วก็นั่งอีกเลาะตัวเองอ่ะอยู่ในป่าประมาณ40วันคนเดียวครับคนเดียวครับผมครับเสร็จแล้วก็ลอตาลาได้ให้เนียมมัดอ่ะป้าผมเนี่ยผมบางครั้งก็ไม่อยากจะพูดกับใครกลัวเขาว่าผมมาบ้าครับครับเสร็จแล้วก็ผมก็เข้าไปอีกก็เสร็จแล้วก็ลอตาลาพาไปปัจจังมัชชัดพาไปดูนรกพาไปสะพานซีรอดพาไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ลอตาลาให้เป็นนบินไกด์อ่ะคือสิ่งที่ลึกลับอ่ะครับเสร็จแล้วก็พาไปแบบต้นไม้ไม่มีแบบว่าไม่มีใบเลยสักต้นเดียวใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มันจะมีนุชรัศมีสีน้ำเงินนะครับผมก็ไล่ตามไปมันเป็นริมทาน้ำแล้วก็ไปเจอแบบว่าเหมือนว่าซอบัตรใส่ชุดดำอ่ะใช่ไหมครับพวกสะบันเรียบร้อยแล้วก็แบกดาบเอาไว้แล้วก็คุยกับผมว่าคนที่เดินทางมาครึ่งชีวิตแต่งบทเพลงบทกวีมาเป็นร้อยวันนี้นักรบกองเขาได้กลับมาแล้วนักรบกองเขาได้กลับมาแล้วย้ำผม3ครั้งนะเสร็จแล้วก็บอกกับผมว่ายุคซอบัตจะกลับมายุคซอบัตจะกลับมาบอกกับผมเนี่ย3ครั้งย้ำผมก็ตกใจตื่นใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอาของดีเอาอะไรของดีนะเสร็จแล้วผมก็เอายังไงของดีเนี่ยผมก็ไม่เคยที่ว่าจะหันมากับในหนทางของมุฮัมมัดใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วก็บอกว่าผมก็ตื่นขึ้นมาโดยที่ว่าไม่รู้ว่าจะเอายังไงผมก็เลยไปเอาน้ำละหมาดครับเอาน้ำละหมาดมาละหมาดสำหรับฮัจญ์ขอกับลอตาลาว่าถ้าสิ่งที่ลอตาลาให้บ่าวคนนี้เนี่ยได้รับรู้ในสัจธรรมของลอตาลาเนี่ยที่มากับในมุฮัมมัดเนี่ยละหมาดของฮัจญ์เพื่อจะรับในสิ่งที่ดีถ้าลอตาลาประสงค์แต่เป็นแต่หากว่าเป็นของชัยฏอนมาไรพาไม่ให้ผมเนี่ยผมจะไม่รับใช่ไหมครับครับพอจากนั้นมาเนี่ยผมเนี่ยคืออัลลอฮ์สอนมาด้วยพระองค์เองโดยที่ว่าผมเนี่ยไม่รู้จะบอกเล่ากับใครได้ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยดูคลิปของอาจารย์นี่มาหลายครั้งแล้วคำพูดที่อาจารย์พูดอะมีความหมายอยู่ในแง่คำพูดของอาจารย์ตลอดเลยเสร็จแล้วสิ่งที่ผมชอบมากตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของซอบัตครับการใช้ชีวิตของซอบัตเนี่ยคือถ้าคนทำความเข้าใจคือง่ายในการใช้แต่ใช่ไหมง่ายในการแบบเข้าใจอะถ้าเราฟังเลยเข้าใจอะครูอาจารย์จะไม่แบบว่าไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเลยไม่พูดถึงว่าคนนั้นแบบนั้นคนนั้นอย่างนี้นั้นอย่างนี้ไม่เลยนะครับอาจารย์จะพูดแบบว่าให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตกับสวัสดิ์เป็นยังไงใช่แต่แล้วผมเนี่ยเจออาจารย์มาครั้งหนึ่งตอนที่มาบรรยายที่สตูลริมปากบาราครับที่ปากบาราใช่ที่ปากบาราเดี๋ยวแล้วผมเนี่ยอยากจะคุยกับอาจารย์ในเรื่องที่ผมได้อัลมัดเนี่ยคือมันเยอะมากเลยแต่แล้วผมอยากถามอาจารย์ว่าหากว่าในฐานะที่เราเป็นคืออิสลามเนี่ยเราเนี่ยจะปกป้องอิสลามลูกเมียหรือว่าพ่อแม่อะไรยังไงอย่างนี้ครับใช่ไหมเราจะเรื่องกันยังไงใช่ไหมครับครับเพราะผมเคยไปเพราะผมน่ะเคยก็พาขึ้นไปละหมาดบนชั้นฟ้าแล้วก็เดินไปเข้าในมัสยิดอ่ะใช่ไหมครับจะมีอยู่3 คำถามที่เขาถามผมว่าข้อหนึ่งนะครับถามผมว่าแท้จริงลูกเมียของสุเจ้าอยู่ไหนนี่คำถามแรกตอนที่เข้าในมัสยิดบนชั้นฟ้านะครับเสร็จแล้วก็คำถามที่สองจะบอกผมว่าแล้วพ่อแม่สุเจ้าอยู่ไหนคำถามที่สามก็มาอีกว่าแล้วญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายของสุเจ้าอยู่ไหนผมว่าผมมาคนเดียวผมไม่ได้เอาใครมาใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วก็บอกว่าจะไปสวรรค์คนเดียวได้ไงเขาก็ส่งผมลงกลับมาก็บอกว่าตอนนี้สุเจ้าได้อยู่แนวหน้าแล้วใช่ไหมครับตอนที่อยู่แนวหน้านั้นน่ะผมอ่ะคือจะมีอยู่3ทบครับที่ว่ามันเป็นสุดราควะทางนู้นถึงราควะทางนี้ใช่ไหมครับราควะฝั่งนี้แต่แรกผมก็แหวกจากทบที่3ขึ้นไปอยู่ทบแรกคนที่นำละหมาดใส่ชุดสีดำอยู่ใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าจงกลับไป
หากว่าผู้ใดไม่มายืนในที่สู่เจ้ายืนเนี่ยให้เขาไปศึกษาพระนาม99ให้เยอะและตอนนี้ผมคือรับอามานะมาอย่างหนึ่งในการที่ว่าจะสร้างหมู่เข็มชาวสวรรค์นะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็ผมเนี่ยคือตอนนี้คือไม่มีเงินเนี่ยยังเลี้ยงยังคือว่ายังไงอ่ะเพิ่งได้ภรรยามาเหมือนกันแล้วก็เพิ่งได้ลูกมา1คนอัลฮัมดุลิลละห์เสร็จแล้วก็ตอนที่ได้อารามัดนี่มานะผมยังไม่มีแฟนใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วผมก็ได้มาเสร็จแล้วผมอยากบอกอาจารย์นะตอนนี้คือกับเพื่อนกับพวกทีมงานที่ว่าอยากจะทำในเรื่องราวนี้ไม่มีงบไม่มีทุนที่ว่าจะเรื่องการสร้างนะครับเพราะต่างคนต่างดูแลของวัยยิปตีดูแลลูกเมียอยู่ตอนนี้นะครับเห็นอาจารย์ทำอยู่ในงานเรื่องนี้แล้วอยากจะให้อาจารย์ช่วยดูอาให้ได้ครับให้ได้ในสิ่งให้ได้ในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้โอเคครับคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตนะฮะเพราะว่าครับผมจะต้องสรุปนิดนึงนะเพราะเราจะได้เปิดสายกับสายอื่นต่อด้วยนะครับโอเคครับผมคืออย่างนี้เรื่องราวที่บางเล่าทั้งหมดอ่ะนะผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปอะไรเยอะกับมันครับผมนะแต่สำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยบางละหมาดอย่าทิ้งและชวนพ่อแม่เพื่อนๆให้ละหมาดแค่นั้นพอนะครับนะฮะฉะนั้นไอ้เรื่องฝันเรื่องอะไรเนี่ยอย่าไปจริงจังอะไรกับมันเยอะนะครับไม่งั้นมันจะเป็นอื่นนะครับยังไงก็หน้าที่เราตอนนี้ละหมาดนะและชวนพ่อแม่เพื่อนให้ละหมาดตามนั้นนะครับผมโอเคขอรับคุ้มครองนะครับและปกป้องรักษานะครับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮุครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละห์ฮะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะฮะกับชีวิตนะครับพี่น้องผมต้องเปิดโอกาสนะครับพี่น้องที่บอกว่าหลายเรื่องหลายรสนะฮะโอเคนะแต่ผมก็ต้องย้ำพี่น้องว่าเราอย่าเพิ่งไปอะไรเยอะกับเรื่องฝันอะไรบางอย่างนะฮะบางทีเนี่ยฝันดีก็ขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์นะครับฝันไม่ดีก็มาจากชัยฏอนดังนั้นหน้าที่เราวันนี้ทำชีวิตจริงให้ดีที่สุดนะครับอยู่กับมันให้ดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอมาอีกหนึ่งสายนะครับขออนุญาตรับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมอัสสลามครับได้ยินผมชัดไหมครับได้ยินชัดค่ะโอเคจ้ะมีจากไหนครับสะดวกบอกจังหวัดไหมครับจากเพชรบุรีค่ะอาจารย์สิงห์บุรีเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีครับว่าไงครับมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับเรื่องราวอะไรฮะเรื่องของแม่ค่ะครับยังไงครับหนูก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเรื่องมันยาวอย่าขออนุญาตนะครับอย่ายาวเกินไปนะเพราะว่าเราจะได้เปิดโอกาสสายกันต่อช่วยสรุปเท่าที่เราจะพูดได้พูดภาษาขออนุญาตนะพูดภาษาบ้านๆเลยอย่าพูดได้อย่าพูดเกรงกับผมนะมึงกูก็ได้ไม่เป็นไรผมรับได้นะก็คือที่บ้านนะคะครับจากพ่อเขาเป็นคือเป็นอิสลามแต่แม่ค่ะก็คือแม่เป็นไทยพุทธแล้วพ่อกับแม่ก็คือเขาก็แต่งงานกันแล้วเขาก็ได้แต่เหมือนกับว่าก็มีหนูก็มามีครอบครัวกันมา4คนมีพี่น้อง4คนแล้วก็แต่คือพ่อเขาเป็นคนไม่ได้มีเงินมากเขาก็เหมือนกับเขาก็ต้องขยันเลี้ยงลูก4คนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยึดเรื่องละหมาดอะค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้เอาเลยแล้วก็เหมือนลูกก็ไม่ได้ส่งให้เรียนอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วจุนตอนแรกที่บ้านก็ค่อนข้างมีเงินครับแต่ก็พออยู่ต่อไปก็เหมือนกับล้อก็เอาคืนเนาะครับก็เอาคืนหมดเลยทั้งชีวิตแม่ด้วยแต่หนูอะค่ะเป็นคนที่ว่าเป็นคนในบ้านคนเดียวที่คือทำละหมาดครับแล้วหนูอะคือถ้าทำละหมาดหนูก็จะดูอาให้คนในครอบครัวก็ทุกคนอะคือดูอาให้เสมอก็เหมือนกับให้ล้อเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับให้พ่อแม่เราพี่น้องเราทำละหมาดอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ก็เหมือนก็มันยังไม่ได้ผลนะคะแต่ว่าหนูก็ดูอาทุกวันแล้วจนวันหนึ่งก็เหมือนกับลูกก็เรียนอยู่ชั้นป.4ก็ขอไปเรียนศาสนาหนูก็ดีใจนะจะให้ลูกไปเรียนศาสนาก็ตอนเนี้ยลูกก็ไปเรียนศาสนาก็ได้มา3ปีแล้วค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ครับค่ะก็ส่งลูกเรียนศาสนาแล้วก็ปีนี้ก็ส่งหลานไปเรียนอีกคนนึงก็คือต
อนนี้คือแม่เขาเสียไปแล้ว2ปีแต่ก่อนที่แม่จะคือแม่เขาเสียก็แม่ก็เสียไปก็คือแม่เขาไม่เคยได้ทำละหมาดเลยอ่ะแต่ก่อนที่ว่าแม่ก็จะเสียหนูเขาไปผ่าตัดแล้วเขาติดเชื้อในกระแสเลือดหนูก็ไปเฝ้าเขา4วันครึ่งก็พอรู้ว่าเขาคือจะไปแล้วอ่ะหนูก็อ่านนั้นก็อ่านให้เขายันเขาหมดลมหนูก็ดูอ่านให้เขาว่าทุกวันนี้อ่านแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าฮัลโหลจะรับไหมอินชาอัลลอฮ์หนูห่วงเขาใช่ค่ะเข้าใจครับเข้าใจไม่เป็นไรครับพูดได้เต็มที่ยังไงได้มั่งอาจารย์คืออย่างนี้ครับโอเคคุณแม่เราเสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ได้ละหมาดนะใช่ค่ะนะครับเราในฐานะลูกพี่เนี่ยหมายถึงตัวกะตัวพี่เนี่ยนะครับผมเข้าใจในความรู้สึกแล้วก็ไอความรู้สึกความเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของคนเป็นลูกนะครับหน้าที่เรานะครับตอนนี้ขอดุอาให้ท่านนะแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ยกโทษให้แก่ท่านผมเชื่อนะครับว่าดุอาที่บริสุทธิ์ใจของลูกเชื่อเถอะครับความเมตตาอัลเลาะห์กว้างขวางนะอย่างน้อยที่สุดท่านได้ตายในสภาพมุสลิมเนี่ยขออัลเลาะห์ขอเมตตาขอให้พระองค์อภัยโทษหน้าที่เราขอดุอาอย่างนั้นนะครับจริงจังแล้วก็ขอดุอาและสักวันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่บ้านของพี่แน่นอนอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ค่ะนะครับสู้ต่อนะครับอย่าท้อนะไม่ท้อค่ะอินชาอัลลอฮ์ครับค่ะสลามอะไรกุ๊บวาเลกุมสลามยะซักมุลลอฮ์คอยรอนครับนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายนะพี่น้องในความรู้สึกอันนี้น้ำตาจริงนะน้ำตาจริงความสะอื้นเสียงสะอื้นเสียงสะอื้นจริงนะครับความเป็นห่วงของคนเป็นลูกนะครับที่มีต่อแม่เสียชีวิตไปในสภาพที่ไม่ได้ละหมาดนะครับนี่คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาไม่ได้สามารถจะกลับมาละหมาดได้อีกแล้ววันนี้เนี่ยใครที่ยังมีชีวิตอยู่พี่น้องครับอย่าทิ้งละหมาดนะใครที่ทิ้งละหมาดไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับพี่น้องเราจะต้องกลับมาสู่การละหมาดที่จริงจังตอบัตตัวเถอะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนที่วันนึงเราจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแม้แต่วินาทีเดียวร้องไห้แต่ครับพี่น้องต่อหน้าอัลลอฮ์ร้องไห้ในวันนี้ดีกว่าวันนึงที่เราร้องไห้แล้วอัลลอฮ์จะไม่รับการร้องไห้ของเราอีกเลยพี่น้องดุนยาคือโลกที่เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงพี่น้องหมดชีวิตนี้เมื่อไหร่หมดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เรามีโอกาสในการกลับตัวอีกแล้วนะครับพี่น้องกลับตัวนะพี่น้องตูบูอิลลัลลอฮ์นะครับท่านทั้งหลายจงเตาบัตตัวจงกลับสู่อัลลอฮ์ก่อนที่วันนึงท่านจะไม่มีโอกาสเตาบัตตัวอีกเลยก่อนที่วันหนึ่งอัลลอฮ์จะไม่รับการเตาบัตตัวของพี่น้องอีกตลอดชีวิตของท่านนะครับสุขดุนยาแป๊บเดียวพี่น้องแต่ถ้าท่านไปทุกอาคิเราะห์ท่านจะทุกอย่างไม่มีวันจบนะอูซบิลลาฮ์อูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกขออัลเลาะห์คุ้มครองนะครับพี่น้องนี่คือเรื่องราวนะในค่ำคืนนี้ที่พี่น้องได้ฟังได้สัมผัสนะเราเดินทางมาถึงตอนนี้ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะชั่วโมงกว่าใครบอกสัญญาณติดเมื่อกี้กดออกไปแล้วเข้ามาใหม่อินชาอัลเลาะห์มันจะดีขึ้นนะครับมันจะดีนะขอบคุณพี่น้องนะตอนนี้ชั่วโมงกว่าผมขออนุญาตปิดสายก่อนนะครับนะปิดสายแล้วนะครับในค่ำคืนนี้นะขออนุญาตนะครับยังไงก็ฝากพวกเรานะรายการนี้ผมตั้งใจทำมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเป็นสะพานให้พี่น้องได้โทรมาเล่าเรื่องราวชีวิตของพวกท่านนะสาเหตุการกลับตัวหรือว่าเรื่องราวอะไรที่จะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนและบรรดาผู้คนที่ฟังทั้งหลายนะครับฟะตะบิรูท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาจงใคร่ครวญและท่านจะได้รับกำไรจากเรื่องราวที่พี่น้องโทรมาเล่าให้เราฟังนะครับแน่นอนนะอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากๆยะซากุมุลลอฮ์โอไครอนนะกับทุกสายเลยและกับทุกคนนะครับที่ฟังรายการมาจนช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับยะซากุมุลลอฮ์ไครอนมากนะครับนะฮะไม่พอปิดรายการปุ๊บมีโทรมาเลยนะยังไงก็พี่น้องโทรมาเราก็รับซะหน่อยนะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับสลามอะลัยกุมอัสสลามอาจารย์รายการหมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะอ้าวบังโทรมาผมให้ต่อเลยมีจากไหนครับอ๋อจากนนทบุรีครับนนทบุรีเอาผมถึงอยู่แล้วบังถึงผมก็ต้องถึงโอเคต้องอยากเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังครับบังโอเคได้ยินไหมครับอาจารย์โอเคใกล้ๆไมค์หน่อยนะครับปิดโทรศัพท์ไลฟ์ก่อนนะฮะอ่ะลองพูดดูครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินโอเคพอดีผมฟังจากหัวข้อที่ว่าทำไมถึงกลับตัวนะครับ
ผมก็มันเป็นคนหนึ่งที่หลงทางไปนานพอสมควรอะไรทำให้จับอยากจะเล่าเหมือนกันเชิญเลยครับแต่มันจะใช้เวลาสักสิบห้านาทีกี่ทีมันได้ไหมครับ15 นาทีนานไปบ้างอ๋อแล้วงั้นเอาว่ามันมีเวลาพรุ่งนี้เปล่าสักพรุ่งนี้ผมเอาพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์มีเวลามีถึงวันไหนครับการจัดเป็นไหนบ้างครับผมจัดวันพุธนะรายการนี้จะมีวันพุธนะครับวันพุธใช่ไหมครับอินชาอัลเลาะห์พุธหน้าผมก็ว่าเพราะเรื่องผมมันยาวการหลงทางผมมันแล้วการจับเป็นยังไงเนี่ยเด็ดบางข้อมูลที่น่าสนใจมากเด็ดบางอยากเล่าป่ะเนี่ยบางก็อยากเล่าแหละอยากเล่ามั้ยอ่ะบางอยากเล่าอยากเล่าผมให้เวลา10 นาทีพอมั้ยบางได้เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันนะอาจารย์นะเล่ามาผมเนี่ยเอาละเรื่องในการเล่นไปนะเอ้าครับเชิญคือผมเนี่ยพ่อแม่ระหว่างพ่อแม่แยกจากกันเนี่ยผมอยู่ในระหว่างที่14-15ครับผมต้องหางานทำผมเข้ากรุงเทพประมาณ16-17-18-19 4-5-6 ปีเนี่ยผมหลงทางคือผมไม่ได้เรียนศาสนาเลยด้วยซ้ำผมไม่ได้อ่านคุณไม่ได้เรียนกุรอานศาสนาไม่ได้เรียนแล้วครับผมไปอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการพนันที่หรือว่าทุกอย่างทำโทษเป็นที่อยากทำทุกเรื่องครับทำได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่รู้เลยแต่ในการเดินทางอย่างเช่นผมเนี่ย7-8 ปีเนี่ยมันมีข้อดีอาจารย์ยินดีนะผมได้ยินเต็มที่เราพูดได้เลยคืออย่างเงี้ยมันมีข้อดีที่อัลเลาะห์เนี่ยให้ผมได้ไปสัมผัสหนึ่งผมอยู่คนจีนเนี่ยผมได้เห็นว่าเวลาเขาตายเนี่ยพระเจ้าเขาทำยังไงเขาเผากระดาษเป็นกระดาษทองแล้วก็เอาส่งไปได้เข้าสวรรค์อันนี้คนจีนนะอันอาจารย์ที่มาก่อนผมได้ไปอยู่คนอินเดียมาเหมือนกันอินเดียเขาวัดแขกเห็นคนเขากล่าวว่ามีเจ้างูเท่าไรผมเก็บข้อมูลไว้ผมยังไม่ได้คิดจะกลับมาจากทางไหนเราจะไม่ยังไม่คิดว่าจะกลับมาละหมาดนะเก็บมันบังเอิญมันตอนหลังเนี่ยผมถึงได้ย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องพวกนี้กันมาผมเคยไปโบสถ์ที่เมียนมาทิศไปล้างไปเพื่อนเข้าเพื่อนตาไปล้างบาปเอาไปล้างบาปทำตาอะไรก็ทำเพื่อนบอกว่าทิศมาล้างบาปมันง่ายดูแล้วมันฟังมันง่ายน่าสนใจก็เก็บข้อมูลมาก็ไม่ได้สนใจกับมันเพื่อนบวชที่วัดไปกับมันอีกไปเป็นน้องไปนอนกินมาดูมันใช้พระเจ้าของมันอ๋อคิดจะถามโอเคจบแค่นั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเก็บไว้เฉยแต่บางขออนุญาตนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลบางไม่ต้องรีบเล่าช้าๆ15 นาทีผมตัวแล้วจะไม่เป็นไรเวลาทั้งหมดผมให้บาง15 นาทีไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยู่กรุงเทพก็ไปสเปซสปาทำงานเป็นผู้รับเหมาตอนหลังเนี่ยเอาล้อให้นะจากที่ผมมีความรู้เลยผมทำงานเดือนละ5-6ที่ผมพูดย้อนหลังนี่ไม่20ปีที่แล้วนะผมทำงานเดือนละ5-6เดือนเดียวเท่านั้นละหมาดผมไม่สนใจผมละหมาดผมเพิ่งเริ่มต้องกลับมาละหมาดละแต่แล้วละหมาดคือพ่อจะบ้าน1เวลากลับมาโกดองวันละ5-4เวลาที่เหลือทำมาประมาณ20ปีอาจารย์เงินที่ในเดือนละ50,000เนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เหลือไม่สบายเดียวมันไม่ผมซึ่งรู้วันนี้ว่ามันไม่มีบารักัตนะฮะเสร็จแล้วผมการกลับมาผมเนี่ยมันมีเรื่องเนี่ยอาจารย์ที่การกลับมาผมอยากให้อาจารย์ไปเล่าให้คนฟังว่าจริงๆการกลับของเราเนี่ยมันกลับมาโดยการหลงทางเลยมันกลับมาถ้าเราจะเปิดทางก็ได้คือผมไปเจอด้าว่างคนหนึ่งเนี่ยครับนั่งนักศิษย์เนี่ยวันนั้นอยากไปละหมาดจอก็ไปเจอด้าว่างคนหนึ่งเขาให้ผมดูว่าพระจันทร์ที่ลอยอยู่ครับว่านายดูพระจันทร์ที่อยู่ที่ลอยอยู่ที่ถ้าท่านนายข้ามไปนั่งที่นั่นแล้วนั่งมองที่โลกเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่หลายวันโยมข้อหลังบอกเลยผมเนี่ยผมก็เลยไปนั่งดูอ้าวผมสุดท้ายผมคิดได้ว่าถ้าผมนั่งอยู่ที่แล้วมองที่พระจันทร์นั่งที่พระจันทร์มองที่โลกเห็นมันลอยอยู่มันลอยได้ยังไงเอาแล้วหาข้อมูลแล้วทีนี้เริ่มคิดแค่นั้นละให้มันลอยได้ยังไงทำไมถึงลอยได้ทีนี้พอคิดได้ยี่ปอกก็เริ่มค้นคว้าหาแล้วครับศาสนาเนี่ยมันต้องค้นคว้าอาจารย์ครับมันต้องค้นคว้าเรื่องผมเริ่มกลับมาหาศาสนาตัวเองละกลับมาแสดงเนี้ยทีนี้ทางกลับมาเนี่ยผมจากอิสลามเนี่ยของเราเนี่ยผมก็สอนอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องอะไรพูดฟังเลยความคิดของผมเนี่ยครับคือฟังมองอ่านแล้วก็คิดใช่ไหมฮะครับทำอ่านแล้วคิดผมก็เริ่มใช้ตัวหลักตรงนี้แล้วมองฟังอ่านแล้วเริ่มคิดก็เริ่มจากที่อ่านกุรอานไม่เป็นการไปเอากุรอานที่ภาษาไทยมาแปลดูการสร้างมนุษย์อาจารย์รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ40 วัน 40 วันนั้นขั้นตอนนั้นเริ่มคิดเป็นแล้วเราเกิดมา40 วันจากก้อนสิ่งใหญ่เป็นก้อนนี้เนี่ยออกมาเป็นเราน่าจะเต็มยิ่งมนุษย์เราเนี่ยคือผมเชื่อแบบตัวเองเนี่ยอะไรที่เราไม่เห็นเนี่ยเราไม่เชื่อเพื่อนผมหลายคนที่ผมพยายามไปพูดว่าอะไรที่นายไม่เห็นนายไม่เชื่อในลองคิดว่าเนี่ยในท้องแม่แล้วเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถเห็นแล้วว่าเออมันท้องจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ออกดุลยาเนี่ยเราก็เห็นเราออกมันจริงและในหลังมันซักเรายังไม่เห็นแต่เราก็ต้องเชื่อให้มันเป็นสเต็ปเชื่อให้หมดผมเริ่มคิดไปทีละตอน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 สุดท้ายเนี่ยมีคนถามผมว่าเฮ้ยอารมณ์เนี่ยพระเจ้ามึงเนี่ยมึงเคยเห็นหรือเปล่าจะฟังอยู่นะ
ครับฟังอยู่ครับฟังอยู่ผมก็เลยย้อนถามไปว่าอะไรที่นายมองไม่เห็นนายไม่เชื่อใช่ไหมแล้วถ้าจะถามนายบ้างว่านายเชื่อว่าตัวนายมีวิญญาณไหมเขาบอกว่ามีอ้าวมีแล้วนายเชื่อว่านายมีวิญญาณนายเคยเห็นวิญญาณนายหรือเปล่าล่ะมันตอบผมว่าเออนั่นสินั่นเหมือนกันเพราะนั้นอลอนเป็นพระเจ้าที่สูงส่งมนุษย์มันไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกเหมือนกับเอาของใกล้ตัวนายของเล่นตัวนายยังถามยังไม่สามารถจะมองเห็นได้เลยผมเริ่มเก็บข้อมูลที่หน่อยเก็บมาแล้วก็เอามาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านอาจารย์ท้ายเนี่ยวันเนี้ยถามว่าการละหมาดมัสยิดถ้าเวลาเนี่ยมันยากไหมผมบอกอาจารย์คนบอกอาจารย์ที่แบบบ้านผมบอกยากแต่มันไม่ยากหรอกอาจารย์ถ้าเราเก่งเราเชื่อมั่นต่อรอดเนี่ยทุกอย่างมันง่ายหมดจริงมันมีเรื่องที่ยาวมากผมเอาแค่สั้นๆแล้วกันแต่อยากจะบอกคนให้คนเนี่ยคนที่หลงทางเนี่ยผมมาหลงไปไกลมากฮะหลงไปไกลมากแต่ว่าการกลับมาเนี่ยให้เนี่ยฟังมองอ่านแล้วก็คิดแล้วมันจะง่ายการสร้างโลกแค่นี้ก็พอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ครับว่าเราให้ละหมาดสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ขนาดไหนให้เขาดูเนี่ยขนาดถ้าฝนตกประมาณเนี่ยถ้าไม่มีดินร่วนเป็นดินเหนียวเหมือนในคลองเนี่ยน้ำท่วมโลกหมดแล้วแล้วทำไมถ้าเกิดไม่มีดินเหนียวในคลองน้ำก็มีให้เรากินเอาที่มันดูง่ายๆเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยผมพยายามพูดอยู่ให้ลูกๆฟังแล้วให้ตามเนี่ยการกลับมาโดยที่เราจะไม่หลงทางฟังอ่านมองแล้วก็คิดโอเคประมาณนี้การนี่มีวิธีการจับที่ไม่หลงทางของผมนะประมาณนี้อาจารย์นะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวหลังส่งคุยใหม่ดีกว่าเพราะว่าเก่งใจอาจารย์เข้าใจครับเดี๋ยวผมจะช่วยสรุปให้เพราะมันผ่านอะไรมาเยอะมันอะไรทำให้เราสามารถรักษาอามานได้เนี่ยมันมีหลายอย่างอินชาอัลลอฮ์อาจารย์นิดนึงอันนี้อาจารย์คือผมเคยทำงานอยู่ที่ลพบุรีอาจารย์นะผมผ่านไปเนี่ยภูเขาเนี่ยติดเลยนะลูกเนี่ยเขากำลังทับผาหินนะผมเห็นสีดำหินแกนิตนะแล้วก็เลยมีสักแป๊บนึงผมเจอหินสีชมพูอ้าวเขากำลังผาอยู่เอาเลยได้อีกหน่อยนึงผมไปยืนดูมันมีสีขาวอ้าวหินภูเขามีสามสีแล้วผมไปเจอในกุรอานที่ผมเพิ่งบอกอาจารย์ผมอ่านกุรอานไม่เป็นแต่ผมไปอ่านภาษาไทยผมอ่านว่าเราบอกว่าเราได้สร้างหินไว้หลายหลากสีมันก็เข้าเป้งพอดีที่เราจะเราเคยผ่านประสบการณ์เราไปเห็นตรงนี้มามันเนี่ยทำให้เราอิมานเราเนี่ยมันมั่นใจสูงขึ้นจริงๆเนี่ยจากการมองหาและคิดเข้าใจโอ้การนะแค่นี้นะได้ขอบคุณมากบังขอบคุณมากนะจ้าผมมาเจออาจารย์ที่ภูเก็ตเมื่อปีที่แล้วอะที่อะไรนะฉันป่าตองถ่ายรูปผาดามันรูปเนี่ยเอ้าถ่ายรูปผมด้วยเหรอที่ป่าตองก็กอดคออาจารย์ถ่ายตอนจะกลับบ้านตอนกลางวันเลยแหละอ่าชาลอทำงานใช่ไหมดีผมทำงานโรงแรมต้องอยู่ตกใจโรงแรมพอดีชาลอเดี๋ยวหลังเขาคุยกับอาจารย์ก็คงจะเป็นคนที่ผมกลับตัวเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้เอาสั้นๆก่อนเพราะว่าเกรงใจอาจารย์ขอบคุณครับชาลอเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยครับผมยอดสุดยอดนะครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามครับอัลฮัมดุลิลลาห์บังมาแบบแร็ปเลยนะฮะแร็ปเลยนะฮะก็สุดยอดไอ้บังผมนะเคยเจอที่ภูเก็ตนะถ่ายรูปกันไปแล้วจำไม่ได้คนไหนนะยังไงก็ขอบคุณมากโทรมาปิดสายรายการจะสรุปเรื่องให้แล้วกันนะบางคนฟังไม่ทันนะฮะพอบังพูดเร็วมากผมก็จะบอกว่าบังเนี่ยหลุดไปจากวงจรศาสนานะครับหลุดไปจากวงจรศาสนาไปอยู่ในเรื่องราวของคริสเตียนไปอยู่ในเรื่องราวของฮินดูไปอยู่เรื่องราวของคนพุทธจนวันนึงเนี่ยนะไปที่เจอคนดาวะคนหนึ่งนะแกก็คุยกับแกบอกเห็นดวงจันทร์นั้นไหมในคืนนั้นนะบอกเห็นดวงจันทร์ไหมลองคิดดูสิว่าถ้าบังไปนั่งบนดวงจันทร์แล้วมองมายังโลกบังจะเป็นยังไงคนดาวะพูดแบบนั้นไอ้บังผมนี่คิดเลยเออมันขึ้นไปยังไงแล้วดวงจันทร์ลอยเริ่มจากความคิดการกลับตัวของบังเนี่ยนะบังผมเนี่ยนะสุดยอดผมบอกว่าสรุปให้ทั้งปวงนะแกกลับมาเริ่มจากการคิดก่อนเมื่อคิดจึงศึกษาเมื่อศึกษาอัลลอฮ์จึงนำทางนะสรุปตรงนั้นเองนะครับบังผมนะสุดยอดพูดเร็วมากนะครับยังไงก็ขอบคุณนะเราเจอกันแล้วน่าจะยังหนุ่มอยู่นะฮะก็ขอบคุณมากๆยังไงก็แล้วแต่นะขอบคุณทุกท่านและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังกันมาจนวินาทีสุดท้ายเลยนะครับจะสายกับเราขอเราตอบแทนนะบังไอ้บังพี่ชายของเราอีกหนึ่งคนขอบคุณมากนะใจถึงใจกล้ามากนะบังแร็ปโยนะบังแร็ปโยเลยนะแร็ปเลยนะพูดแบบนี้คือแร็ปเลยนะฉะนั้นยังแร็ปยังไงอัลฮัมดุลิลละห์เราต้องฟังให้ทันนะเขาแร็ปมาเราต้องแร็ปไปเขามาแบบร็อกเราต้องแบบร็อกมาแบบคลาสสิกเราต้องคลาสสิกฉะนั้นมาแบบยังไงก็แล้วแต่เราต้องรับให้ทันนะคนทำงานดาวะจะเจอคนหลายรูปแบบจะเจอคนหลายรูปแบบนะเราต้องรับให้ทันนะครับ
ต้องเป็นกับเขาให้ได้นี่คือความอร่อยของคนทำงานศาสนานะเราจะเจอคนหลายรูปแบบหลายเวอร์ชั่นมากยังไงก็แล้วแต่สู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากและติดตามกันต่อนะรายการทำไมฉันจึงกลับตัวในวันพุธหน้าเปิดสายสดในรายการโทรมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะครับถ้าเก๋าพอโทรมาเล่าให้เราฟังนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องเปิดเผยชื่อจริงไม่ต้องบอกสถานที่ถ้าไม่สะดวกนะแต่ถ้าใจถึงในการบอกและพร้อมที่จะพูดเชิญนะไม่บังคับในการบอกชื่อไม่บังคับในการบอกสถานที่นะสมัครใจไม่บอกอะไรเลยก็ได้แต่สำคัญที่สุดต้องบอกเรื่องราวที่จะเล่าให้เราฟังอินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าจากมาล็อกใครนะผิดพลาดประการใดขอโทษแล้วกันนะไม่พูดอะไรเยอะนะขอโทษนะขอโทษทุกคนนะครับขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เจอกันใหม่พุธหน้าแต่วันจันทร์นี้เจอกันก่อนนะวันจันทร์นี้เรื่องบรรยายเรื่องอะไรต้องติดตามในวันจันทร์นี้นะครับกับหัวข้อรอลุ้นกันต่อไปนะลุ้นนะว่าวันจันทร์นี้ผมจะพูดอะไรแล้วก็พุธหน้าเปิดสายสดเจอกันในรายการทำไมฉันจึงกลับตัวและเจอกันนะขอบคุณทุกท่านทั้งวัยรุ่นวัยแก่วัยหนุ่มวัยสาวฉันเรามีบางคนเราทักผมบอกผมยาวแล้วนะอาจารย์ผมยาวอันนี้ไม่ได้ไปไหนผมยาวบื้นเลยนะฉันเรานะครับแล้วก็เดี๋ยววันไหนได้ออกนอกพื้นที่ก็น่าจะตัดลงกันอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับบางอย่างนะ ไว้แฟนบอกไม่ยอมให้ตัดก็ดูเลย